อ่ะโอเคคราวนี้เรามาลองดูระบบที่เขียนกันนะโปรแกรมตัวนี้มันจะแบ่งอยู่3สถานะก็คือจะมีเด็กเสิร์ฟมีคนทำครัวคนทำอาหารนะฮะแล้วก็เจ้าของกิจการนะครับที่จะเข้าไปเช็คและดูข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเด็กเสิร์ฟก็จะมีหน้าที่เสิร์ฟอาหารรับออเดอร์อย่างเดียวเนี่ยประมาณนี้นะเด็กเสิร์ฟเอาเริ่มจากเด็กเสิร์ฟก่อนเข้าสู่ระบบจะมีกี่คนก็ได้นะเด็กเสิร์ฟเนี่ยให้ชื่อไวเตอร์หรือจะเปลี่ยนก็ได้อันนี้เอาเริ่มต้นก่อนเราจะเป็นชื่อเด็กมันเลยก็ได้นะมันจะมีทั้งหมด10โต๊ะเดโมนะมันไม่ใช่เดโมถ้าเราจะเพิ่มเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆนะโอเคเอา10โต๊ะก่อนโต๊ะเบอร์หนึ่งกันกดเบอร์หนึ่งยืนยันนี้มันตั้งชื่อลูกค้าได้อย่างเช่นถ้ารู้จักกันคุณโออะไรเงี้ยใส่เข้าไปคุณโอไหนคุณโอท่าช้างนะอะไรเงี้ยนะมันจะได้แบบเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้เอาไว้รวมค่ากันนะแล้วก็ยืนยันหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่โต๊ะอาหารเริ่มใช้บริการเวลานี้แล้วก็ให้เลือกรายการอาหารนี่5 ทุ่มแล้วเนี่ยโอ้โหเลือกรายการอาหารโอเคมันก็จะมาหน้าเลือกรายการอาหารแล้วก็จะเห็นว่ามีเช็คอินเวลานี้นะแล้วเดี๋ยวเช็คเอาท์จะมีอีกช่วงหนึ่งตอนที่เช็คบิลแล้วสถานะก็จะเป็นเช็คเอาท์โอเคเลือกอาหารแล้วก็ไปที่เมนูข้างบนนะตอนนี้มันมีอะไรบ้างมีก๋วยเตี๋ยวตามที่เราให้มาเมนูต่างๆเนาะสมมุติว่าสั่งแนะนำเอาตำตาเลือก1รายการนะแล้วก็คอมเมนต์ที่เราขอให้เพิ่มไปนี่อาจจะแบบพริก2 เม็ดอะไรเงี้ยนะก็อะไรแล้วก็ปูปลาเยอะๆอะไรเงี้ยนะโอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้เดี๋ยวดูเนี่ยถ้าเด็กเสิร์ฟเรามันจะใส่อะไรก็เรื่องมันถ้าอันนี้ก็โอเคแล้วนะอันนี้มันจะเลื่อนจำนวนได้แต่ว่าอันนี้รายการนี้ราคาแพงเขามากินคนเดียวอาจจะชุดเดียวมาส่งรายการส่งมาแล้วก็กลับมาเลือกใหม่เห็นไหมอันนี้ก็กลับมาเลือกใหม่ก็จะมีรายการเกิดขึ้นแล้วก็ถ้ามีการยกเลิกออเดอร์นะก็กดลบตรงนี้นะแล้วก็กดยกเลิกเอ้ยกดลบรายการอาหารแต่ถ้าไม่ลบก็กดยกเลิกมันจะกลับคืนมานะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เดี๋ยวลองไปเลือกเมนูที่2เช่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเนี้ยเอาสัก4 จานแล้วก็เพิ่มอะไรเพิ่มเติมก็คือน้ำน้อยเนื้อเยอะอะไรเงี้ยนะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เพิ่มรายการโอเคแล้วไปเลือกใหม่อีกฮะยำสมมุติส่วนอันนี้คือกรณีที่สมมุติแบบจะย้อนกลับไปนะคือไม่เอาแล้วก็คือยกเลิกรายการประมาณนั้นนะแล้วถ้ามันมาหน้านี้นะให้ไปนี้เลือกกลับไปเลือกที่รายการเช็คอินนะแล้วก็เลือกโต๊ะไอ้ข้อมูลเมื่อกี้ก็จะกลับมาเดี๋ยวจะสาธิตไอ้แบบยกเลิกรายการอาหารนะสมมุติเรากรอกอะไรไปแล้วมันพลาดเนี่ยเราไปใส่อะไรมันอย่างเงี้ยนะแล้วส่งไปปุ๊บมันบันทึกไปแล้วใช่ป่ะแต่ไอ้นี้เราจะไม่เอาไงเราจะออกเราก็ไปกดลบแล้วก็ลบรายการอาหารมันก็จะออกจากระบบไปเลยรหัสตัวนั้นมันก็จะออกไปเลยแล้วก็มาคิดรวมในนี้นะคราวนี้เดี๋ยวจะใส่แบบไม่มีคอมเมนต์ลองประเภทอาหารแบบไม่มีคอมเมนต์เช่นทอดไก่ทอดนะเอาไปเลยไม่มีคอมเมนต์เลือกไปเลยไปต่อไปเพศทอดต้มใส่ไปอะไรต้มยำปักพง1รายการส่งไปเลยโอเคเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งของทางเด็กเสิร์ฟนะเนี่ยข้อมูลมันก็จะถูกเก็บไปละมันจะเป็นขั้นๆไปนะค่อยๆเรียนรู้นะเด็กเสิร์ฟจะทำงานเท่านี้ประมาณนี้นะแล้วมันก็จะบันทึกค่าว่าเด็กคนนี้ได้ส่งข้อมูลไปแล้วนะอันนี้เด็กเสิร์ฟก็จะจบไปคลิปนี้จบแค่เด็กเสิร์ฟก่อนเนาะเดี๋ยวจะทำคลิปที่2ก็คือฝั่งที่เป็นพ่อครัวโอเคเท่านี้ก่อน